เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าสูเปเปอร์กันนะครับวันนี้ก็จะเป็นงบสัส่วนใหญ่นะครับตัวแรกก็เป็น TU ซึ่งเมื่อกี้ก็พูดไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันแต่ว่าภาพรวมก็คือถ้าไม่รวมตัว FX เกนี่ยก็กำไรจะอยู่ที่ประมาณสัก900ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามที่เราลตลาดคาดนะครับนี่ก็ไม่ได้มีเซอรไพรส์สไรนะครับแต่ว่าก็มองแล้วเนี่ย ภาพรวมของธุรกิจเนี่ยถือว่ายังไปได้โอเคอยู่นะครับรายได้รวมเนี่ยบวกประมาณ2%เปอร์เซ็นต์เยือนเยียมีตัวเดียวที่มันลดลงก็เป็นธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งนะครับอันนี้ก็หลักๆก็คือมาจากที่ตลาดอเมริกาที่มันแย่ลงนะครับส่วนอาหารสัตว์เนี่ยเป็นตัวที่เติบโตได้ดีที่สุดนะครับก็ตามเทรนด์เลยก็อันนี้ ITC ซึ่งเป็นบริษัทลูกทียูก็อย่างที่งบออกมาก็คือดีกว่าที่คาดนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ยังนํากลุ่มอยู่นั้นไตรมาสที่2เนี่ย ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ยังดีต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วก็ตัวราคาของทูน่าเนี่ยก็ยังลดลงซึ่งทําให้ภาพรวมของธุรกิจในอาหารแปรรูปเนี่ยน่าจะมีมาจิ้นที่ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยในแต่มาที่2-3ไปนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เรานชอบนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นตัวนึ่งทีท่โดดเด่นในกลุ่มอาหารนะครับก็ยังแนะนําซื้อราคาเป้าหมายอยู่ที่17.5เหมือนเดิมนะครับ อีกตัวก็เป็น S&P นะครับ S&P เนี่ยกำไรไตามาสที่1 158ล้านก็ดีขึ้นเยือนเยียแล้วก็แต่ว่าลดลงคิวนคิวนิดหน่อยนะครับไรายได้รวมเนี่ยค่อนข้างส่งตัวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับแต่ว่ามันจะมีะส่งออกเนี่ยไอตัว q ิ q เนี่ยจะลดลงนิดหน่อยเพราะว่าไตามาสหนึ่งถือว่าเป็น l o ซ s ซ a s นะครับตัวที่ดีเนี่ยจะเป็นที่เวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยถือว่าโดดเด่นขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเขามีกํกำลังการผลิตใหม่ด้วยแล้วก็เพิ่มรายการผลิตพวกโต๊ะท เป็นโต๊ะอะไรพวกนี้ก็ถือว่าในในเวียดนามเนี่ยมีผลิตใหม่ตรงนี้ก็ทําให้ยอดขายดีขึ้นด้วยรวมถึงมาจิ้นที่ขายที่เวียดนามเนี่ยก็ดีกว่าในประเทศด้วยนะครับก็ทําให้ภาพรวมเนี่ยน่าจะยังไปได้ต่อแล้วก็ไต่มาสสขึ้นไปเนี่ยก็เชื่อว่ายังขึ้นต่อเนื่องอยู่แล้วก็น่าจะเป็นครึ่งปีหลังที่โดดเด่นกว่าครึ่งปีแรกนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่ายังเป็นตัวที่ยังชอบอยู่นะครับแล้วก็กําไรน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยก็ยังแนะนําซื้อนะครับแทร็กเก็ตไพรซ์ที่ทครับ ตีกตัวเป็น GPC s นะครับออกมา864ล้านนะครับกำไรสำหรับไตรมาสหนึ่งก็โตขึ้นเยอะ Q1Q นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่ถ้าภาพรวมเนี่ยมันจะเป็นตัวของตัว SPP ที่ดีขึ้นเพราะว่าเขาจะมีโรงไฟฟ้าที่ใช้ทั้งแกส๊สทั้งถ่านหินเนี่ยก็ไปผลิตตัวถ่านหินซึ่งราคาถ่านหินเนี่ยมันลงมาเยอะมากก็ทําให้ต้นทุนเนี่ยลดลงไปมากกว่านะครับก็ มาจินเล็ดีดกลับขึ้นมาเป็นที่22%ซึ่งถือว่าเติบโตขึ้นเยอะทั้งค1วคิ Q แล้วก็เยอัยนเย่ยเลยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ภาพรวมเนี่ยกำไรในแต้มัดที่1ก็ดีกว่าที่เราคาดนะครับซึ่งก็เชื่อว่าแต้มัดสองมองต่อไปเนี่ยการเติบโตก,ก็ยังต่อเนื่องนะครับค่าไฟก็ยังเรียกว่ายังยังอยู่ในค่คาเดิมก็น่าจะทําให้เรียกว่ารายได้เนี่ยโอเคอยู่ในขณะที่ราคาแก๊สแล้วก็ฐานหินก็ยังลดลงเทียบคิวนคิวนะครับก็ รวมถึงไต,ตรมาสที่2เนี่ยเป็นช่วงที่ใช้ไฟค่อนข้างเยอะด้วยดังนั้นภาพรวมของ GPC ในไต,ตรมาสสน่าจะค่อนข้างดีนะครับก็ยังแนะนําซื้อนะครับ t a r g e t Price 59บาทนะครับอีกตัวเป็น OR OR นะครับ OR ก็ออกมาก็จะเรียกว่าค่อนข้างจะนิวโตรละกันแต่ว่าก็ถือว่าค่าการตลาดก็ยังเติบโตได้นิดหน่อยนะครับมาเป็น1.12บาทต่อลิตรนะครับก็กำไรที่3.7พันล้านนี่ก็ถือว่า บวกเยอะ Q&Q Q แต่เพาะคิ Q เขามีพวก adjustment ต่างๆที่ค่อนข้างเยอะทำให้กำไรน้อยมากในไตรมาสที่4นะครับก็แต่ว่าก็ภาพรวมก็ถือว่าเป็นไปตามที่เราคาดไม่ได้มีอะไรที่พิเศษนะครับนอนออยก็ยังไปได้ดีต่อนะครับ Margin ก็ดีขึ้นเป็น27%สําหรับตัวนอนออยก็ยังเติบโตได้ดี a เม z o n ก็ยังขายได้เป็น New High ที่99ล้านแก้วนะครับ ยังไงก็ตามมองแล้วไตรมาสที่2เนี่ยก็ยังเชื่อว่าราคาค่าการตลาดก็ยังน่าจะยืนได้ที่1.1บาทนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าก็อาจจะมีโอกาสที่จะทําให้การตั้งสํารองเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยลงคิวอันคิวนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะถูกชดเชยด้วยของเทศกาลที่น่าจะมีการใช้น้ํามันที่สูงขึ้นยอดขายก็น่าจะดีขึ้นช่วงเทศกาลหยุดก็มีการเดินทางเยอะนะครับตัวนี้ก็ภาพรวมของปั๊มเนี่ยเราก็ ตัวนี้ยังเนียกว่าเรามองเป็นนิวโตรมากกว่านะครับก็ยังแนะนําถือนะครับอยู่ที่20.2บาทนะครับแทร็กเก็ตไพรซ์ก็โอตอนนี้ก็ต้องอาจจะต้องรออีกนิดนึงนะครับว่าธุรกิจที่เขาพยายามไปลงทุนแรงต่างมันจะเริ่มเห็นผลแรงมากขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็นอนออยก็ยังเป็นพอร์ชั่นที่ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ต้องรออีกสักพักหนึ่ง อีกตัวสุดท้ายเป็นพรีวิวนะครับนี่ก็มองแต่มาที่1ของท a สโกเนี่ยน่าจะออกมาที่137อล้านนะครับนี้ก็ลดลงเยอะเลยทั้งเกียร์เอียดแล้วก็คิวคิวหลักๆคือยอดขายยางมาตอยเนี่ยมันลดลงนะครับก็ทําให้ตัวมาจินเนี่ยก็ลดลงเหลือแค่แด้วยนะครับก็รายได้จากการก่อสร้างก็ลดลงแล้วก็อย่างที่เรียนก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับรับเหมารต่างเนี่ยก็ช่วงนี้ก็น่าจะยังไม่ค่อยดีก็คาดว่าจะดีขึ้น ตั้งแต่ไตรมาสสไปนะครับเพราะว่าเรื่องของงบประมาณที่ ผ่านแล้วแล้วก็รวมถึงอะไรต่างกันการก่อสร้างอะไรต่างน่าจะเริ่มเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยในไตรมาสที่2ก็เริ่มมีความต้องการของยางมาต่อยเพิ่มขึ้นด้วยงั้นตั้งแต่ไตรมาสสไปก็น่าจะดีขึ้นนะครับตัวนี้เรายังแนะนําซื้อนะครับแต่อาจจะเป็นการซื้อเพื่อระยะยาวนิดหนึ่งราคาตอนนี้ก็ยังยังไม่ค่อยแพงนะครับเป้าหมายอยู่ที่18.9บาทนะครับถึงแม้ไตรมาสหนึ่งอาจจะยังดูไม่ดีแต่ก็ถ้าเรามองยาวๆไปเนี่ยก็เชื่อว่าครึ่งปีหลังจะฟื้นตัวได โอเคเปเปอร์คง <Okay>. ประมาณนี้ครับแล้วก็ต้องขอบอกต่อบโปรโมชั่นนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยซื้อลงทุนนะครับกองทุนผ่านตัว S S F R M F แล้วก็ Thai E S G นะครับก็ทุกๆ50,000บาทนะครับรับบัตรกำลังกิ้ t วอรเชอร์ไปเลยนะครับ100บาทนะครับก็ช่วงนี้อย่างที่เรียนไปก็คิดว่าตลาดหุ้นของไทยเนี่ยดาวไซด์มันน่าจะจำกัดแล้วนะครับก็คาดหวังมีอัพไซด์ปลายปีเนี่ยอย่างน้อยก็พันห้าหรับปีนี้นะครับก็ทยอย สะสมได้แล้วนะพี่มนไม่ต้องรอปลายปีนะครับ